ไปต่อกันที่พังงาครับที่ทับละมุนะฮะคือชาวบ้านที่ในพื้นที่เนี่ยเขาเดือดร้อนเพราะว่ามันมีขยะเข้ามาทิ้งในพื้นที่กันเยอะนะครับแล้วตอนนี้การบริหารจัดการก็เป็นไปด้วยความยากลําบากครับเพราะว่าปริมาณขยะวันหนึ่งก็หลายตันพอสมควรนะฮะมีขยะส่วนหนึ่งมาจากท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่สิมิลันมาด้วยก็มาพูดคุยกันฮะล่าสุดนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปโดยคุณศรีพงษ์บุตรงามดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีคุณรมศิลป์มานะจงประเสริฐหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันพร้อมด้วยปลัดอําเภอท้ายเหมืองนะครับปลัดเทศบาลตําบลลําแก่นแล้วก็ตัวแทนจากชาวบ้านที่ลําแก่นฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการประชุมนะฮะก็พบว่าขยะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันฮะเพราะว่าที่ผ่านมามีท่องเที่ยวมาค่อนข้างเยอะนะครับปริมาณขยะก็เลยเยอะตามไปด้วยแล้วทางอุทยานก็ให้ผู้ประกอบการทัวร์ต่างๆที่พาท่องเที่ยวข้ามเรือไปเนี่ยนําขยะติดตัวมาด้วยแล้วมาทิ้งที่บนฝั่งฮะซึ่งบนฝั่งที่ว่าก็คือที่บ้านทับละมุนะฮะจนมีพื้นที่เก็บขยะล้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายเพราะว่ามาทั้งกลิ่นนะฮะมาทั้งตัวของเชื้อโรคปัญหานี้นะครับมีการเสนอทางออกส่วนหนึ่งคือต้องการที่จะให้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะฮะแบ่งงบประมาณบางส่วนจากการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานให้กับทางเทศบาลตำบลลำแก่นเพื่อเอาเงินส่วนนี้มาใช้ในการกำจัดขยะแล้วก็พัฒนาพื้นที่นะครับเนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ติดกับพื้นที่ความรับผิดชอบของลำแก่นแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันก็มาจากตัวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่อุทยานก็เลยอยากจะให้ทางอุทยานเนี่ยช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งแต่ว่าทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันตอนนี้ยังปฏิเสธความช่วยเหลือฮะเนื่องจากติดที่ตัวของข้อกฎหมายแล้วก็ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติคือจะแบ่งให้กับพื้นที่ท้องที่ซึ่งมันติดกับอุทยานเท่านั้นนะฮะแต่ว่าลำแก่นเนี่ยไม่ติดก็เลยติดปัญหาเรื่องนี้ซึ่งทางชาวบ้านเองก็ไม่ค่อยพอใจฮะกับข้อสรุปดังกล่าวของทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเดี๋ยวจากข้อเสนอตรงนี้แหละครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็จะนําไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอามากําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาอีกทีหนึ่งนะครับก็กลายเป็นเรื่องขยะผลิตเยอะจากที่หนึ่งแต่เอามาทิ้งอีกที่หนึ่งงบประมาณก็ติดเรื่องข้อกฎหมายนะครับเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้กันครับ